วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำยา3ามชนิดต้องระวังทานมากอาจทำให้ไตาวายนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ไตนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในร่างกายของเราครับมีหน้าที่ในการขับของเสียปรับสมดุลน้ําสมดุลเกลือสมดุลแร่ธาตุนะครับหากไตของเราพังหรือว่าไตวายขึ้นมานะครับจะส่งผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายเลยครับซึ่งยาเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้ไตของเราวายไตของเราเสื่อมได้นะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำครับว่ามันมียาอะไรบ้างนะครับที่เราควรระวังมากๆเลยถ้าทานเข้าไปแล้วเนี่ยทานมาก จะส่งผลทําให้ไตวายเฉียบพลันได้อาจต้องฟอกไตเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับยา3ชนิดนี้ต้องระวังนะครับยาชนิดที่1ยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตนะครับยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตไม่ว่าจะเป็นไอบูโพรเฟนนาบอกเซนไดโคฟีนแอคนะครับหรือว่ายาอื่นๆครับซึ่งยาเหล่านี้นะครับเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆครับแล้วก็คนนนิยมใช้กันเพราะว่าบางคนมีอาการปวดเรื้อรังครับไม่ว่าจะมีปวดศีรษะปวดข้อปวดข่าวปวดข้อเท้า ทาร่วปวดกล้ามเนื้อนะครับก็จะใช้ยาเหล่านี้ครับต้องบอกเอาไว้เลยครับว่าการใช้ยาเหล่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับสามารถทําให้ไตวายไตเสื่อมได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ายาในกลุ่มเอนเซมครับมันจะไปออกฤทธิ์ครับบริเวณเส้นเลือดที่ไตนะครับทำให้เส้นเลือดที่ไตเนี่ยนะครับมันหดตัวครับพอหดตัวเลือดจะไปเลี้ยงไตได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้ไตวายไตเสื่อมได้ดังนั้นครับเวลาถ้าเรามีอาการปวดเลื้อดลางครับแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปซื้อยามารับประทานเองติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับเพราะว่าจะทําให้ไตวายไตเสื่อมแล้วก็อาจจะต้องฟอกไตในอนาคตได้เลยครับยาชนิดที่2ยาขับปัสสาวะนะครับยาขับปัสสาวะส่วนใหญ่นะครับจะให้คนที่เป็นโรคหัวใจครับหรือว่าคนที่เป็นโรคไตเสื่อมนะครับที่ร่างกายนะครับขับน้ําออกจากร่างกายได้น้อยนะครับจําเป็นที่จะต้องรับประทานยาพวกยาขับปัสสาวะเนี่ยนะครับเพื่อขับน้ําออกจากร่างกายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ำอาจจะท่วมปอดหรือว่าอาทำให้ขาบวมได้นะครับ ต้องบอกว่ายาขับปัสสาวะเนี่ยมีประโยชน์นะครับ แต่หากเรารับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปหรือว่าไม่จําเป็นเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตวายไตเสื่อมได้ครับซึ่งหมอเนี่ยเจอหลายคนแล้วนะครับบางทีเนี่ยไปซื้อยาขับปัสสาวะมารับประทานเองนะครับหรือว่าไปเอายาของญาติมากินครับหรือว่าบางคนเนี่ยครับพออายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะหลงลืมนะครับอ่าเมื่อเช้ากินไปแล้ว1เม็ดเนี่ยครับพอตอนกลางวันกินอีกหนึ่งเม็ดตอนเย็นกินอีก1เม็ดนะครับก็จะทําให้โอ้โหปัสสาวะออกมาเยอะเลยครับพอปัสสาวะออกมาเยอะมากจนเกินไปครับก็จะทําให้ ไตเนี่ยขาดน้ําพอไตาขาดน้ําไตจะวายเฉียบพลันขึ้นมาเลยครับบางคนถึงก็ต้องฟอกไตเลยนะครับดังนั้นแนะนําครับให้ระมัดระวังการใช้ยาขับปัสสาวะให้มากๆนะครับ หรือทาไมมั่นใจนะครับให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนใช้ยาครับยาชนิดที่3ยาสมุนไพรนะครับยาสมุนไพรเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้เกิดไตวายได้นะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันครับมียาสมุนไพรเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อนะครับที่มีวางขายกันในท้องตลาดนะครับบางยี่ห้ออาจจะได้มาตรฐานบางยี่ห้ออาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยครับก็จะเหมาะกับยาสมุนไพรที่แตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยจะเหมาะกับสมุนไพรทุกชนิดนะ ดังนั้นแนะนําว่าให้ระมัดระวังในการใช้มากๆนะครับจะต้องดูนะครับก่อนใช้ยาสมุนไพรทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะครับมีออยหรือยังนะครับได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรือยังครับแล้วก็สําหรับใครที่มีโรคประจําตัวเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันเบาหวานหรือที่สําคัญที่สุดคนที่เป็นโรคตายอยู่นะครับแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนครับว่าเราสามารถที่จะรับประทานยาสมุนไพรนี้ได้หรือเปล่าเพื่อจะได้ปลอดภัยมากที่สุดครับ สรุปนะครับยาที่ต้องระมัดระวังในการใช้มากๆเพราะว่าอาจทําให้ไตาวายและฟอกไตได้ก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันครับนั่นก็คือยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซมยาขับปัสสาวะและก็ยาสมุนไพรต่างๆนะครับแนะนําเลยครับว่าควรระมัดระวังในการใช้มากๆถ้าไม่มั่นใจปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนใช้ยาก็จะปลอดภัยกับตัวของเราเองมากที่สุดนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอมหมีเมาส์มอยด้วยนะครับ